ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ในห้องของฟิล์มกันเพราะว่าวันนี้ฟิล์มจะมาถ่ายคลิปรูมทัวร์ให้ดูกันนะคะว่าในห้องของฟิล์มเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็ของส่วนใหญ่เนี่ยฟิล์มได้มาจากที่ไหนนะคะชิ้นไหนที่ฟิล์มจำพิกัดได้เดี๋ยวฟิล์มก็จะมาบอกให้ฟังในคลิปเลยละกันงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากโซนประตูเลยละกันนะคะเพราะเข้าห้องมาก็คือนี่มีของแขวนตรงประตูแล้วบอกเลยว่าห้องไม่โล่งนะคะทุกคนมีของทุกที่จริงตรงประตูนะคะก็จะมีที่แขวนของสีขาวอันนี้ของอีเกียก็คือฟิล์มจะแขวนเป็นพวกนี่เลยกระเป๋านะคะที่ฟิล์มใช้บ่อยๆก็คือจะหยิบจากตรงนี้แล้วก็ค่อยเดินออกจากห้องอะไรแบบนี้จะได้หยิบง่ายๆแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นช่องนะคะที่เอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกอันนี้คือได้จากมินิโมโนนะคือมีนานแล้วแหละฟิล์มก็จะแขวนไว้แบบนี้แล้วก็ตรงนี่ลูกบิดประตูเราก็ยังแขวนของนั่นก็คือเสื้อนักศึกษาเพราะว่าช่วงนี้ฟิล์มเปิดเทอมแล้วฟิล์มก็จะแขวนพวกเสื้ออะไรไว้แบบนี้บางทีไว้ในตู้อ่ะตู้เรามันเสื้อผ้าเยอะใช่ป่ะเดี๋ยวเสื้อยับเพิ่งรีบมาก็แขวนไว้ตรงนี้ก่อนด้านข้างฝั่งนี้เลยก็จะเป็นโซนโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าชั้นเครื่องแป้งดีเพราะมันเป็นชั้นนะคือมันได้หมดเนาะตรงนี้แต่ว่าหลักๆก็คือวางเครื่องสำอางนี่แหละเอาไว้แต่งหน้ากระจุกกระจิกเนาะใช่ก็จะมีชั้นบางอย่างที่ฟิล์มแบบว่าเคยรีวิวในช่องฟิล์มเนาะแกะพัสดุอะไรเงี้ยจากแอปส้มอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าแต่งตาเนาะเป็นแท่งๆแบบนี้มีแป้งมีลิปติกแล้วก็มีโลชั่นสกินแคร์น้ำหอมลิปติกจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยมีแค่นี้แหละไม่ได้เยอะเท่าน้องฟิวนะแล้วก็จะมีพวกตลับแป้งนี่แป้งคุชชั่นบัดออนอันนี้ขออวดหน่อยทำฟันมาได้ยังเกี่ยวฟันหลายห่อมากใช้ไม่หมดสักทีดูดิได้มาเพิ่มเป็น2ห่ออีกแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกบัดออนนี่ลิปติกดูของเยอะแล้วก็มีของด้านข้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องรองเท้าโอ้โหเรียนในคอนโดใช่จริงๆยังมีในตู้เสื้อผ้าด้วยนะวางรองเท้าในตู้เสื้อผ้าแล้วชั้นนี้ชั้นอะไรคะชั้นนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางกับไม้แขวนเสื้อหยิบไม้แขวนออกให้นี่เลยแล้วก็ที่มีผมโอ้ออปชั่นเนาะออปชั่นขนผมหนาปุยปุยบางคนแบบอาจจะงงว่าเวลาฟิล์มทำคลิปแต่งหน้าในช่องแบบมีอายแชโดว์แค่ตลับนี้หรอจริงๆคือมีอีกทุกคนแต่ว่าฟิล์มไม่ได้หยิบออกมาใช้แค่นั้นแหละของมันเยอะชั้นล่างอ่ะมันก็จะเป็นอะไรนะที่ทำเล็บขอเปิดแบบนิดนึงพอตึ๊บอุ่นมันเยอะมีประมาณนี้ใช่แล้วก็ด้านล่างอ่ะมันติดกับกระบะแมวอันนี้กระบะของฮีโร่นะคะทุกคนใช่อ่ะเนี่ยเปิดมามันก็มีแค่ถุงกระดาษอะไรเงี้ยฟิล์มเก็บมันในนี้กระป๋องพัสดุแค่นั้นเองเผื่อแพ็คของกระบะฮีโร่คู่กับถ้วยอาหารฝั่งนี้ด้านข้างกับต้นไม้หนึ่งต้นอุ๊ยอันนี้อะไรคะเนี่ยอันไหนอันนี้รองเท้าใช่ของอะไรนะอ่านวาลากีโต้เหรอฟิล์มเพิ่งได้มาเขาให้มาออนั่นแหละเขาส่งมาให้ลองใส่ฟิล์มก็ยังวางไว้อยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาด้านข้างฝั่งนี้เลยตู้เสื้อผ้าท่าดันฝั่งนี้จะเป็นเสื้อขาวดำแล้วก็จะแยกเป็นชุดนักศึกษาเนี่ยเห็นบ้านนักศึกษาบางทีมันจะยับไงแล้วก็เป็นชุดใส่ชิวๆตรงนี้กับแขวนกระเป๋าด้วยนะตรงนี้มีกระเป๋าด้วยข้างในอีกนิดนึงลองชมใช่แล้วก็ข้างล่างจะเป็นกางเกงไม่รู้จะใส่กางเกงอะไรดีโอ้นี่แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นรองเท้าที่บอกก็คือจะวางไว้ข้างในตรงนี้อีกนิดนึงกับเซตผ้าปูที่นอนแล้วก็เป็นไม้แขวนเสื้อตรงโน้นที่ซื้อมาตุนไว้เพราะว่าเสื้อผ้าเราเยอะไงบางทีเราซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่ว่าไม้แขวนเสื้อไม่พอข้างบนก็จะเป็นเซตผ้าปูที่นอนเนี่ยก็คือมีหลายลายมากนะคะทุกคนใช่ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยเราอยากเปลี่ยนเป็นลายอะไรดีเราก็เปลี่ยนเลยไงตรงนี้ก็เสื้อผ้าเหมือนกันอันนี้จะแยกเป็นสีไปเลยแบบอันนี้เป็นสียีนส์ใช่แล้วก็เป็นโทนแบบว่ามินิมอลสีน้ำตาลสีครีมอันนี้อยากใส่สีไหนก็ลือเอาใช่สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีแดงแล้วก็มาเทามีแค่นั้นแหละโทนสีแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นพวกถุงเท้ากับชั้นที่ใส่ชุดนอนแล้วก็มีเป็นชุดชั้นในของส่วนตัวฟิล์มก็จะแยกเป็นชั้นไว้มีประมาณนี้ตู้ใหญ่มากคือ160เซนอ่ะทุกคนมีกระจกตรงกลางข้างๆก็จะมีพัดลมของเสี่ยมี่นี่ก็อันแค่นี้แหละทุกคนแต่ว่ามันดูมินิมอลเราก็เลยซื้อมาส่วนอันนี้เราต้องมีสเก็ตบอร์ดในห้องด้วยอุ้ยอันนี้ตกอยู่อันก็มีสเก็ตบอร์ดด้วยอันนี้เอาไว้โชว์เพราะว่าน้องเป็นลายรถแจ๊สทุกคนอุ้ยสเก็ตบอร์ดใหม่มากใหม่ดียังอยู่ในซองอยู่เลยไม่ได้เล่นนะโซนเฉยใช่มันอันพันกว่าบาทเองมันถูกก็เลยซื้อมาเองใช่แล้วก็เนี้ยโซนที่นอนและนี่ก็จะมีเป็นเบาะรองคอใช่ไหมเอาไว้ขับรถขับรถเลยวะเอาไว้นอนนอนบนรถใช่เอาไว้นอนบนรถจะพูดอย่างนั้นแหละทำไมมันกลายเป็นเอาไว้ใช้ตอนขับรถ
แล้วก็ที่นอนก็คือหันไปตรงนู้นได้เลยอันนี้คือมีผ้าห่มใช่ไหมแล้วก็มีตุ๊กตาหมอนหัวเตียงก็คือไม่ได้มีอะไรมากก็มีต้นไม้1ต้นกับตัวสเปรย์เอาไว้ฉีดน้ำแล้วก็มีลูกโลกเอาไว้ตกแต่งห้องมีแว่นกับลูกดอกไม้ปลอมแล้วก็รูปภาพแค่นั้นแหละเป็นฟีลแบบมาเวมินิมอลนิดนึงด้วยความที่ตอนนี้รู้สึกว่าห้องฟิล์มมันมาโทนฟ้าเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวที่นอนจากสีน้ำตาลเป็นสีเนี้ยมันก็เลยดูคุมโทนนิดนึงเหมือนแบบเป็นแอเรียที่อยู่ตรงน้ำทะเลเออแต่แอเรียแอบเด่นนะชมพูเลยชมพูมากส่วนฝั่งนี้หัวเตียงนี่ตรงหัวเตียงจริงๆมันเป็นตะกร้าใส่ของได้ด้วยนะทุกคนก็จะมีโล่ร้านซับแล้วก็ของตามนี้แหละเหมือนตะกร้าใส่ผ้าใช่มันใส่ผ้าก็ได้ก็มีขวดน้ำจริงๆอันนี้ขวดน้ำเนี้ยบางทีก็เอาไว้เติมน้ำให้ต้นไม้นั่นแหละกับตัวนี้เป็นกรอบรูปฟิล์มยังไม่ได้เก็บอันเนี้ยแล้วก็ตรงนู้นโซนขายของเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยให้ฮีโร่โอ้ฮีโร่ทั้งแพ็คเลยนะตัวนี้ก็คือไม่ได้ให้ฮีโร่หมดหรอกก็ให้ตัวอื่นด้วยเผื่อบางทีพวกแบบรีโอขึ้นบ้านมาฟิล์มก็จะเอามาให้ไงไม่ได้ให้แค่ฮีโร่ตัวเดียวกินตัวเดียวโอ้โหไตพังแต่ว่าตรงนี้อะโซนแพ็คของของเราขายของฟิล์มจะเป็นคนตอบแชททุกคนก็คือใครสนใจก็ IG นี้เลยนะคะขายเคสโทรศัพท์ค่ะคอมี FF Shop นะจ๊ะตามนี้ฟิล์มพร้อมตอบแชทก็สอบถามรุ่นได้ส่วนใหญ่จะเป็น iPhone นะเคสใสอ่ะมีตั้งแต่โฟน6ถึง14 Pro Max แต่ถ้าพวกลายการ์ตูนอ่ะจะมีตั้งแต่11ถึง14 Pro Max นั่นเองนี่เจ้าหนังสือจากยาแกะข้างล่างไอ้ฟิล์มมันคืออะไรคะมันเป็นซองสูงจริงๆอ่ะกะเอามาเล่นเองแล้วก็สั่งมาเยอะไง10ซองเอามาขายด้วยนี่แบบตรงนี้เลยใช่เนี่ยน่ารักมากนี่พี่มือดีเว้ยพี่ได้ตัวนี้ทุกคนลูกพี่อยากได้แมกกาพุนอ่ะแม่กับคุณน่ารักมากมีหมีมีโลมาแต่ว่าได้นางเงือกคือถูกใจมากแล้วก็จะมีเป็นชั้นตรงนี้ก็จะเป็นพวกทำเล็บทำเล็บมีเหมือนกันแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นพวกกล่องเก็บของแล้วอะใส่เป็นพวกสีน้ำข้างในแต่ว่าฟิล์มเปิดไม่ได้แล้วเพราะว่าวางชั้นนี้ไปแล้วเป็นชั้นที่ไม่ค่อยได้ใช้ไงข้างบนก็มีพวกของกระจุกกระจิกทำเล็บอันนี้แอเรียลตอนไปดูกับแม่ก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็มีอะไรอีกนั่นอะตรงหลังตรงนี้ค่ะหลังผ้าก็จะเป็นนี่เลยหนังสือกับพวกนิยายต่างๆนิยายจีนปรมาจารย์ไม่ใช่หรือใช่ก็ไม่รู้ปรมาจารย์ลัทธิมารแล้วก็เนี่ยหนังสือพวกแบบว่าประโยคฮิวใจอะไรอย่างงี้แล้วก็กล่องเก็บโอ้ไอแพดของแท้ครับวันนี้ใครตามหากล่องก็อยู่ห้องฟิล์มนั่นแหละแล้วก็จริงๆชั้นตรงเนี้ยเปิดมันก็จะเป็นอัลบั้มนะตรงเนี้ยจะเป็นอัลบั้มแงะได้แค่นี้เพราะมันติดกันอยู่ฟิล์มไม่ค่อยได้เปิดดูอัลบั้มแหละก็คือจะเก็บไม่ให้ฝุ่นเกาะมากกว่าอันนี้คือหาผ้ามาใส่จากในแอปส้มนะทุกคนเป็นผ้าเลื่อนๆมีถุงของแล้วก็เนี่ยตามชั้นตรงนี้หันมาดูตรงชั้นเลยน้องฟิลนี่ชั้นตรงนี้ก็จะเป็นชั้นจากอีเกียนะคะก็จะเป็นยึดกับผนังโมดงโมเดลต่างๆใช่เคสโทรศัพท์แล้วก็ตรงนี้ตรงโต๊ะก็นี่เลยจะมีโคมไฟจากอีเกียนี่แล้วก็เป็นตัวจอมอนิเตอร์อันนี้เป็น M8ของ Samsung นะทุกคนก็คือฟิล์มเอามาเชื่อมกับตัว MacBook ของฟิล์มมีคลายเบบี้ด้วยใช่ส่วนฝั่งโน้นอ่ะก็จะเป็นชั้นใส่ของแล้วก็นี่เป็นพวกสติกเกอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้ตรงนี้อันนี้ตอนไปงานรถเราก็จะได้เนี่ยพวกกระดงกระดาษพวกของจุกจิกทั่วไปนั่นแหละใช่ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นชั้นวาง MacBook กับ iPad อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ใช่ส่วนเนี้ยสกัวดีดอันนี้คือได้จากอีเกียนะทุกคนมีหลายขนาดแผ่นที่เป็นรูๆทุกคนนั่นแหละใช่มันก็จะมีเป็นออปชันเสริมเป็นพวกที่เกี่ยวของอะไรเงี้ยฟิล์มก็มีต้นไม้ด้วยต้องดูตามเกียร์ไหมเกียร์นี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบอยากดูตามเกียร์พวกนี้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นพวกบ้านใส่สติกเกอร์ของตกแต่งประกงประกาสีใช่ก็ประมาณนี้เลยฝั่งนั้นเปิดได้ป่ะเฮ้ยจะมีอะไรฉกปะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยยามันเหลือพันเดียวเองอะไหนดูคนอันนี้อ่างเปานะคะอะไรคือมาแกะด้วยมันเหลือพันเดียวใช้หมดแล้วค่าถ่ายไหมเอ้ยไม่ใช่ยาก็เป็นของทั่วไปทุกคนนี่อันนี้พี่ฟิล์มก็ขายนะใช่อันนี้แค่สิบบาทนะถ้าพี่ขายก็จะเป็นพวงกุญแจที่แบบใส่รูปได้เออน่ารักกลมกริบใช่ก็ประมาณนี้แหละดูตู้เย็นป่ะตู้เย็นอันนี้ของขวัญวันเกิดท่านั้นอุ้ยมีมะม่วงด้วยฟิวอุ้ยมีนมฟิวมาชอบกินนมฟิวจะมีนมไว้กับน้ำแล้วก็มีขนมอะไรไม่รู้ด้วยตรงนี้ส่วนตรงเนี้ยก็จะมีเข็มขัดเครื่องอบเล็บแล้วก็ครอบหูฟังแล้วก็สายชาร์จเกม
ใช่ก็คือห้องนี้จะใหญ่กว่าห้องน้องฟิวนิดนึงส่วนฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฝั่งนี้ก็เนี่ยชั้นธรรมดาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตุ่นเนี่ยของแล้วก็มีถังขยะหนึ่งอันจบปุ๊บห้องพี่ฟิล์มรับจบมีทุกอย่างออขาดอย่างเดียวห้องน้ำเออใช่และอีกอย่างก็คือลืมบอกเลยว่าของแต่ละชิ้นเราได้จากไหนจากนั่นแหละก็อย่างอะอย่างหลักๆชิ้นใหญ่ๆอะเหมือนเมื่อกี้พี่ฟิล์มพูดไปแล้วว่าอีเกียแอปซ้อมนู่นนี่นั่นมีแต่เราพูดน้อยก็คืออย่างโต๊ะเนี้ยได้จากอีเกียส่วนจอได้จากบานาน่าชั้นนี้ก็อีเกียชั้นนี้ก็อีเกียหลักๆมาจากอีเกียนะอีเกียชั้นอันนี้ก็อีเกียเสี่ยวมี่จากแอปส้มอันนี้ก็อีเกียเตียงได้จากแอปส้มของกระจุกกระจิงก็น่าจะหาจากแอปส้มได้ตู้เสื้อผ้าจากอินเด็กซ์ตริงตริงตู้เสื้อผ้าอินเด็กซ์ชั้นอันนั้นก็อินเด็กซ์ชั้นโต๊ะเครื่องแป้งชั้นนี้อินเด็กซ์แล้วใช่แต่ว่าชั้นที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งที่ฟิล์มวางเครื่องสำอางอันนั้นอ่ะมันมาจากอีเกียนะแต่ว่าอีเกียไม่มีขายแล้วอ่ะก็อีตัวนี้หลายๆคนถามอันนี้ก็ของอีเกียทุกคนทำร่วมกับเอซูดมั้งอันนี้ 4,900 มันมีสีดำกับสีขาวสีขาวก็จะตัดกับน้ำเงินสีดำก็จะตัดกับแดงฟิล์มก็ได้สีขาวมาคือใช้ดีมากนี่ดูมันเอดีแต่จริงมันล็อกได้ด้วยนะแบบเอไม่เอ็นอะไรเงี้ยเออเนี่ยอันนี้คือซื้อเองเพราะอยากได้เออดูดีอย่างฉันอันนี้ก็อีเกียอันนี้ไม่รู้พ่อซื้อให้ตู้เย็นจบอันนี้เซนทรัลพระราม2อ่าโอเคส่วนพวกฉันอย่างเนี้ยอ่ะอันนี้อีเกียชั้นอันนี้แอปส้มอะคริลิกพวกนี้จากมูจิจบไม่น่ามีอะไรแล้วแหละประมาณนี้เตียงบอกไปแล้วแอปส้มเฮ้ยลืมเปิดเก๊ต้องเปิดเปล่าไม่เก๊เราวางของเป็นระเบียบเว้ยนี่เลยก็ของกระจุกกระจิกเหมือนเดิมใช่แอปพวกนี้เป็นซองโมเดลพวกสแตนดี้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นคลั่งเอาไว้ทำเมื่อก่อนกับเคส iPad คือเยอะมากเลยนะโอ้เกือบ10อ่ะ iPad เนี่ยเดียวด้วยจะคิด iPad บึ้มกระสุดอะเกโนนได้ได้ทีนี้ตุ๊กตาน่ารักมากมีแค่นั้นแหละหมดแล้วใช่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับห้องไม่ฟิล์มก็คือมันใหญ่กว่าห้องน้องฟิล์มแต่ว่าของมันก็เยอะเหมือนกันใหญ่กว่าไม่เยอะมากแต่ว่าเราจัดห้องคนละแบบคนละมุมไงใช่ก็เหมือนแบบตัวเสื้อผ้าฟิล์มเป็นเล็กกว่าของน้องฟิล์มมันใหญ่แบบใหญ่มากพี่ใหญ่กว่าหนูใหญ่กว่าของฟิล์มได้สูงของฟิล์มอ่ะได้กว้างโอเคห้องน้องเล็กเองค่ะโทษนั่นแหละค่ะทุกคนก็ห้องฟิล์มมีของตามนี้หรือว่าถ้าใครอยากรู้พิกัดชิ้นไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ถามได้เลยเดี๋ยวฟิล์มจะเข้าไปตอบให้ละกันเผื่อฟิล์มจำได้ว่าเอ้ยชิ้นเนี้ยเราได้มาจากไหนโอเคแล้วก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากให้ฟิล์มกับฟิล์มมาถ่ายคลิปอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย